วันที่11กันยายน2001เหตุวินาสกรรม9ายเเครื่องบินชนตึก World Trade Center ที่นิวยอร์กนับเป็นการตกหน้าสหรัฐอเมริกาชาาิใหญ่เลยครับสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่และอำนาจของประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาจะพังทลายลงมาภายในไม่ถึงครึ่งวันได้จริงๆหรอมันไม่ใช่แค่การก่อการร้ายโดยคน19คนหรือว่าชักนําโดยบิลาเดนเพียงคนเดียวเท่านั้นครับแต่ตัวอเมริกานี่เองแหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้พูดถึงขนาดที่ว่า อเมริกานี่แหละจัดฉากวางระเบิดรอไว้ในหักคาร World Trade Center แล้วครับถ้าทฤษฎีนี้เกิดเป็นจริงขึ้นมาเราก็พูดได้เต็มปากเลยจริงไหมครับว่าอเมริกานี่แหละที่เป็นคนถล่มตึก World Trade Center สซะเองดาร์กมากเลยใช่ไหมครับลูกกูต้องชอบตอนนี้มากเลยแน่ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ I Want to Believe ครับทางช่องไทยรัฐสตูดิโอเหมือนเดิมครับกับผมเพื่อพงศธรนะครับ แล้วก็เหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราจะหยิบทฤษฎีสมคบคิดต่างๆครับเรื่องราวที่ยากจะเชื่อแต่หลายคนนั้นอยากจะเชื่อเอามาพูดคุยกันครับพบกันในเดือนกันยายนแบบนี้นะครับใครที่ติดตามข่าวสารก็น่าจะได้เห็นผ่านตากันมาบ้างครับว่าเราเพิ่งจะผ่านการครบรอบเหตุการณ์สาคัญของโลกนะครับเหตุการณ์หนึ่งไปนั่นก็คือวันที่11กันยายนที่ผ่านมานั่นเองครับนับเป็นวันครบรอบ23ปีแล้วนะครับกับเหตุวินาศกรรมจากการก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในหลายๆแง่มุมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตนะครับเรื่องของทรัพย์สินมีผู้เสียชีวิตมากมายครับสูงเกือบ3,000คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนเลยครับและเหตุการณ์นี้ครับนับเป็นการตบหน้าสหรัฐอเมริกาชาติใหญ่เลยครับจนเป็นชนวนที่นำไปสู่การทำสงครามกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่กินเวลายาวนานกว่า20ปีครับ เหตุการณ์ที่เป็นเหมือนฝันร้ายไม่ใช่แค่กับประชาชนของอเมริกาเท่านั้นนะครับแต่เป็นเหมือนฝันร้ายของคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้ครับและเหตุการณ์นั้นก็ได้ถูกจดจำมาตลอด23ปีครับในชื่อเหตุวินาสกรรม9-11หรือายวันวันนั่นเองครับหรือถ้าจะให้พูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก World Trade Center ที่นิวยอร์กนั่นเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับดูยังไงก็เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองนี่แหละครับแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่ครั้งนี้ครับมีเรื่องราวของทฤษฎ,ฎีสมคบคิดออกมามากมายเหลือเกินครับบางทฤษฎีเนี่ยถ้าลองฟังดูแล้วอาจจะเกิดคล้อยตามขึ้นมาได้เราอาจจะเชื่อได้นะครับว่าคนที่เป็นตัวร้ายจริงๆอาจจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองเลยก็ได้ครับ เอาละครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับตึก World Trade Center กันก่อนครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดนะครับเรามาทบทวนเรื่องราวเหตุการณ์กันสักเล็กน้อยครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดมาเมื่อ23ปีที่แล้วนะครับเชื่อว่าคนดูรายการ I Want To Believe ของเราหลายๆคนอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะครับหรือบางคนอาจจะเด็กมากๆครับบางคนอาจจะไม่รู้จักตึก World Trade Center หรือว่าตึกแฝดของเราเลยก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนว่าอาคาร World Trade Center สําสำคัญอย่างไร World Trade Center นะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับจำนวน7ตึกด้วยกันครับตั้งอยู่ในย่านการเงินของแมนฮัตตันครับในนครนิวยอร์กนะครับแรกเริ่มเดิมทีเลยหลังจากที่อเมริกานั้นชนะสงครามโลกครั้งที่2แล้วแน่นอนว่าเศรษฐกิจจะต้องกระจายตัวอย่างรวดเร็วแน่นอนครับการติดต่อค้าขายกับประเทศพันธมิตรจะต้องเกิดขึ้นครับ จึงได้มีการริเริ่มโครงการที่อยากจะสร้างจุดศูนย์กลางที่เป็นเหมือนกับศูนย์รวมของเศรษฐกิจทั้งในอเมริกาเองแล้วก็ในระดับสากลด้วยครับเขาก็เลยอยากจะมีอาคารที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่จะแสดงถึงความมั่งคั่งแสดงถึงอำนาจแล้วก็มีการเลือกตำแหน่งที่เป็นย่านแมนฮัตตันส่วนใต้ครับที่เวลานั้นเนี่ยถือว่ากำลังซบเซา เพื่อที่จะได้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นไปในตัวด้วยครับมีการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชากรไปด้วยซึ่งโครงการนี้ครับได้รับการอนุมัติให้สร้างในปี1960นะครับใช้เวลา12ปีครับจนกระทั่งในปี1972อาคาร World Trade Center ตึก1นะครับหรือที่เราเรียกอีกชื่อว่าตึกเหนือนั่นเองก็สร้างเสร็จซึ่งมีความสูงถึง417เมตรครับ มีจำนวนชั้นถึง110ชั้นซึ่งแซงหน้าแชมป์เก่านะครับอย่างตึก Empire State Tower ครับที่ครองตำแหน่งมากกว่า40ปีซึ่งตึก Empire State นั้นก็เป็นตึกที่คิงคองปีนขึ้นไปเกาะในหนังนั่นแหละครับเท่ากับว่าณนะเวลานั้นนะครับตึก World Trade Center ครับกลายเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกไปแล้วครับแล้วก็เป็นอย่างที่เขาตั้งใจครับภายในอาคารนั้นมีทั้งโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร แล้มันกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของระบบทุนนิยมและอำนาจทางการเงินของโลกจริงๆครับถัดมาอีก1ปีครับตึกที่2ที่เราเรียกกันว่าตึกใต้ก็สร้างเสร็จครับด้วยความสูง415เมตรเกือบจะเท่ากับตึกแรกเลยนะครับจำนวนชั้นคือ110ชั้นเท่ากันครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ทำให้คนเรียกเขาว่าตึกแฝดหรือว่าทวินสาวเวอร์นั่นเองก่อนที่ภายหลังนะครับตึก3ตึก4ตึก5จนมาถึงตึก7เนี่ย จะสร้างเสร็จตามออกมาในปีถัดๆมาครับลาบอเรทเซนเตอร์ครับก็ได้กลายเป็นไอคอนิกของอเมริกาไปในที่สุดนะครับมีถึง7ตึกไม่พอครับ2ตึกแรกยังได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกอีกแต่ต้องวงเล็บไว้นะครับว่าณเวลานั้นครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับคืออาคารเบิร์สคาลิฟ่าในดูไบครับด้วยความสูง828เมตรและจำนวนชั้น162ชั้นครับสร้างเสร็จในปี2010ครับ และแน่นอนครับอาคาร World Trade Center โดยเฉพาะตึกแฝด2ตึกแรกนี่นะครับไม่ได้เพียงแค่ทำหน้าที่ในการเป็นพื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนซื้อขายหุ้นของสหรัฐด้วยนะครับแต่มันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญครับที่สร้างมูลค่าให้กับนิวยอร์กปีละหลายล้านเหรียญเลยครับผู้คนต่างพากันมาดูตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกครับแน่นอนเศรษฐกิจดี ธุรกิจเติบโตเกิดการจ้างงานในจำนวนมหาศาลครับให้กับผู้คนในบริเวณนั้นหลังจากที่เคยอยู่ในสภาพซบเศราเมื่อหลายปีก่อนครับมีการกล่าวกันถึงขั้นว่าตึกแฝดนี้ครับมีบทบาทต่ออเมริกาแบบเดียวกับที่หอนาเริกาบิ๊กเบนนั้นมีต่ออังกฤษเลยครับคืออารมณ์แบบถ้าจีนต้องนึกถึงกำแพงเมืองจีนถ้าอเมริกาคุณต้องนึกถึง World Trade Center ครับ และแล้วอเมริกาก็กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจของโลกทุนนิยมในช่วงเวลานั้นเองครับและนี่ก็คือประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับและความยิ่งใหญ่ของตึกแฟลตเวิลด์เทรด e ซ็นเ e ครับเรามาย้อนไทม์ไลน์เหตุการณ์ใน1กันครับนึกภาพเช้าวันที่11ที่ย่านเศรษฐกิจเมืองนิวยอร์กนะครับช่วงเวลาที่ผู้คนก็เริ่มที่จะออกไปทำงานกันตามปกติครับรถดายานพาหนะทุกอย่างขับเคลื่อนกันตามปกติ การเดินทางทางอากาศก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีครับเพราะเป็นเช้าที่ท้องฟ้านั้นโปร่งโล่งไม่มีเมฆครับซึ่งแน่นอนว่าทุกเที่ยวบินของทุกสายการบินก็ขึ้นบินกันไปอย่างปกตินะครับช่วงเวลาประมาณ7.59โมง59นาทีครับตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะครับเครืบินโบิน Boeing 7เ7เที่ยวบินที่11ครับของสายการบิน American Airlines บินออกจากสนามบินนานาชาติโลแกนครับในบอสตันครับ มุ่งหน้าไปที่ลอสแองเจลิสโดยมีผู้โดยสารเต็มความจุ81คนมีนักบินผู้ช่วยนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องรวมทั้งหมด11คนครับ8นาิกา14นาทีเครื่องบิน b o e ิ n ง767เชี่ยวบินที่175ครับของสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์ออกจากสนามบินที่บอสตันเหมือนกันนะครับโดยมุ่งหน้าไปยังลอสแอนเจลิสเช่นเดียวกันครับมีลูกเรือ9คนและผู้โดยสารอีก56คนครับ 8.20นาฬิกา20นาทีเครื่องบิน Boeing 7 7 7เที่ยวบินที่77ครับของอเมริกันแ i ร์ไลน์ออกจากสนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลลัสครับในกรุงวอชิงตันดีซีโดยมุ่งหน้าไปที่ลอสแองเจลิสเช่นเดียวกันมีลูกเรือ6คนและผู้โดยสาร58คนและเวลา8.42นาฬกา42นาทีครับเครื่อง Boeing 7 7 7ของเที่ยวบินที่93 United Airlines ครับ ออกบินจากสนามบินนานาชาตินวกในนิวเจอร์ซี์ครับมุ่งหน้าไปยังซานฟรานซิสโกโดยมีลูกเรือ7คนและผู้โดยสาร37คนครับและในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่เครื่องบินทุกลำบินออกจากสนามบินไปแล้วนะครับเครื่องบินทุกลำที่กล่าวถึงก็ถูกไฮแจ็คหรือว่าจี้เครื่องบินนั่นเองในเวลาที่ไล่เลี่ยกกันเลยครับโดยผู้ก่อเหตุนในวันนั้นนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น19คนครับกระจายตัวไปลำละ5คน และลำที่4ครับมีผู้ก่อเหตุ4คนแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้โดยสารครับทั้งหมดรอจังหวะที่เครื่องบินนั้นบินขึ้นไปแล้วจึงเริ่มปฏิบัติภารกิจค่มขคู่ผู้โดยสารและทำการบุกยึดห้องคนขับนะครับคนเหล่านี้ครับเลือกที่จะป้นเที่ยวบินที่ต้องเดินทางไกลหน่อยครับเพื่อที่จะได้มีการเติมเชื้อเพลิงไว้มากพอและก่อนที่จะมาก่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับทั้ง19คนนี้ได้ผ่านการฝึกบินมาแล้วด้วย นั่นทำให้พวกเขากล้าที่จะสังหารนักบินและผู้ช่วยนักบินได้อย่างไม่ลังเลเลยครับทางด้านผู้โดยสารเองก็พากันหวาดกลัวนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ดันพกระเบิดขึ้นเครื่องมาด้วยครับถึงแม้ว่าสุดท้ายจะมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นระเบิดปลอมก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องฟ้าความสูงขนาดนั้นไม่มีทางที่จะหนีหรือว่าขัดขืนได้อยู่แล้วครับเมื่อทําการไฮแจ็คสาเร็จนะครับเครื่องบินลาแรกครับโบอิงเ7็เที่ยวบินที่11ครับ ก็ได้เปลี่ยนเส้นทางจากเดิมที่มุ่งหน้าไปที่ลอสแองเจลิสนะครับหันมุ่งตรงมาที่นิวยอร์กแทนครับซึ่งในช่วงเวลานี้ครับพนักงานต้อนรับคุณเมดลินสวิทนี่ครับมีการแอบโทรศัพท์จากท้ายเครื่องครับและเล่าทุกความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่างๆนะครับให้กับผู้จัดการด้านเที่ยวบินของอเมริกันแ i ร์ไลน s คุณไมเคิลวูดเวิร์ดได้รับทราบครับและในเวลา8นาฬินาทีครับหรือประมาณ2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับ เครื่องบินลำแรกนี้ก็ได้ไปพุ่งชนที่อาคาร World Trade Center ตึกเหนือหรือว่าตึกหนึ่งของเรานั่นเองและนั่นก็ส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงครับอย่างที่บอกครับเครื่องบินเป็นเที่ยวบินที่มีเชื้อเพลิงเยอะนะครับต้องเดินทางไกลนั่นก็ทำให้การระเบิดนั้นรุนแรงอย่างมากครับกินบริเวณตั้งแต่ชั้นที่93ไปจนถึงชั้นที่99เลยครับ และนั่นก็ทำให้ทุกคนบนเครื่องบินลำแรกครับรวมถึงผู้ก่อการร้ายทั้งหมดครับผู้คนที่อยู่ในอาคารอีกหลายร้อยคนเสียชีวิตทันทีครับส่วนคนที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับก็ต้องเผชิญกับความสับสนและความร้อนจากไฟที่ลุกไหม้การสำลักฝุ่นควันครับคนที่อยู่เหนือชั้น99ขึ้นไปก็ไม่สามารถหนีลงมาด้านล่างได้แล้วครับท่ามกลางความสับสนอลหมานเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นครับ9นาฬิกา3นาที เครื่องบินอีกลำหนึ่งโบอิง767เที่ยวบิน175ครับก็ได้พุ่งเข้าชนอาคารทิศใต้เป็นลำที่2ตอนนี้เนี่ยเหนือน่นฟ้าเมืองนิวยอร์กครับถูกปกคลุมไปด้วยควันไฟนะครับประชาชนบนท้องถนนด้านล่างต่างพากันวิ่งหนีครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทีมกู้ภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดับเพลิงตำรวจพยาบาลถูกเกณฑ์มาบริเวณที่เกิดเหตุเป็นจํานวนมากครับ สำนักข่าวเองก็เริ่มนำเสนอภาพเหตุการณ์นี้ออกไปทั่วโลกนะครับขณะนั้นออกอากาศรายอยู่หยุดหมดครับรวมถึงที่ไทยด้วยครับตอนนั้นก็เป็นช่วงละครหลังข่าวพอดีก็ได้ถูกแทรกการออกอากาศด้วยข่าวนี้เหมือนกันนะครับจนมาถึงช่วงเวลา9นาก24นาทีครับหลังจากที่เครื่องบินลำที่2พุ่งชนตึกนะครับสายการบิน American Airlines และยูเนเต็ดแอร์ไลครับตัดสินใจไม่อนุญ,ญาตให้เครื่องบินลำไหนออกเดินทางอีกครับ รวมถึงมีการแจ้งเตือนไปยังเครื่องบินทุกลำนะครับที่กำลังเดินทางว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับอาคาร w r r l t t r d e e e n t t r ครับและให้ระวังการบุกห้องควบคุมด้วยแต่มันก็สายเกินไปแล้วครับสำหรับเครื่องบินลำที่3และลำที่4ที่ถูกไฮแจ็คไปเรียบร้อยครับและในระหว่างที่คนทั้งโลกกำลังโฟกัสมาที่ตึกแฟดในนครนิวยอร์กที่ถูกโจมตีนี่เองครับ9นาฬิกา37นาทีเครื่องบินลำที่3ก็ทำการพุ่งเข้าชนอาคารเพนทากอน หรือว่าอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองตั้งอยู่ในมณฑลอารลิงตันรัฐเวอร์จิเนียครับนั่นแปลว่าณนะวินาทีนี้ครับทั้งอำนาจด้านเศรษฐกิจอำนาจทางกำลังป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีพร้อมๆกันและเป็นการโจมตีที่อุกอาจรุนแรงอย่างมากด้วยครับหลายสื่อบอกว่าเป็นการตบหน้าอเมริกาฉาดใหญ่เลยครับ แต่ความหมายจริงๆนี่ถือเป็นการประกาศสงครามอย่างชัดเจนต่อประเทศสหรัฐอเมริกาครับและแน่นอนความเลวร้ายยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะหลังจากที่เวลาผ่านไปไม่นานหลังจากที่เครื่องบินลำที่2พุ่งชนเข้าตึกใต้ไม่ถึงชั่วโมงครับ9นาฬิก58นาทีอาคาร World Trade Center ตึกใต้ก็ถล่มลงมาครับจากตึกสูง110ชั้นพังถล่มลงมาในเวลาเพียง11วินาทีครับ และแน่นอนครับใครก็ตามที่ยังหนีออกมาไม่ได้ใครก็ตามที่กำลังเข้าไปช่วยผู้คนที่ตกค้างอยู่ในอาคารต่างก็เสียชีวิตทันทีครับรวมถึงผู้คนที่ยังอยู่บนท้องถนนบริเวณใกล้เคียงด้านล่างครับรัศมีของการถล่มลงมาก็ยังส่งผลให้คนด้านล่างเสียชีวิตไปด้วยอีกมากเลยครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับยังมีเครื่องบินลำที่4ลำสุดท้ายแต่ลำนี้ไม่ได้ไปชนสถานที่สำคัญที่ไหนนะครับ เป็นเพียงลำเดียวที่กลุ่มก่อการร้ายไม่ประสบความสำเร็จในการบังคับเครื่องบินให้ไปโจมตีเป้าหมายเพราะว่าระหว่างที่เกิดเหตุทั้งตึกแฝดและอาคารเพนทกอนครับน่าจะมีการติดต่อสื่อสารกระจายข่าวสารมาจนถึงผู้โดยสารบนเครื่องบินหรือลูกเรือบนเครื่องบินลำนี้แล้วครับและเนื่องจากผู้ก่อการร้ายบนเครื่องบินลำที่4นี้มีเพียงแค่4คนกลุ่มผู้โดยสารจึงเกิดการลุกฮือขึ้นต่อสู้ครับเพื่อแย่งการควบคุมเครื่องบินกลับมาครับ ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เครื่องบินลำที่4นี้ตกลงในทุ่งที่รัฐเพนซิลเวเนียในเวลา10นาฬิกานาทีและส่งผลให้ทุกคนบนเครื่องบินเสียชีวิตยกลำครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ในภายหลังนะครับว่าเป้าหมายของเครื่องลำที่4นี้ครับอาจจะเป็นทำเนียบขาวหรือไม่ก็อาคารรัฐสภาก็ได้ครับและถ้าเป้าหมายสำเร็จนะครับอเมริกาก็น่าจะเสียหายหนักขึ้นไปอีกมหาศาลเลยครับและแล้วครับ 10นาฬิกา28นาทีหลังจากที่เครื่องบินลำแรกครับพุ่งชนอาคารโรเทชัเซนเตอร์ตึกเหนือนะครับหลังจากที่มันยืนหยัดอดทนมาได้1ชั่วโมง42นาทีนานกว่าตึกใต้ถึง2เท่านะครับในที่สุดครับอาคารที่สูงที่สุดในโลกณเวลานั้นสัญลญักษณ์แห่งอำนาจเศรษฐกิจความเจริญของอเมริกาและของโลกก็ถล่มลงมาในเวลาเพียง9วินาทีครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับถ้านับตั้งแต่เครื่องบินลำแรก บินขึ้นจนถึงตึกเหนือถล่มลงมาใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองครับซึ่งความวินาศสันตโรที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นภายในเช้าวันเดียวกันของวันที่11กันยายนปี2001ครับและณขณะนั้นครับภาพทิวทัศน์ของนิวยอร์กที่เคยมีตึกแฝดร,ระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกตั้งตะหงานอยู่ก็หายไปทันทีครับเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังกลางเมืองเหตุการณ์นี้ส่งผลอะไรบ้างครับ แน่นอนครับมันเกิดความเสียหายต่อมหานครนิวยอร์กอย่างมหาศาลเลยครับจำนวนผู้เสียชีวิตของเหตุการณ์นี้รวมทั้งหมดทั้งในอาคารนอกอาคารบนเครื่องบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ในเพนตากอนนะครับรวมถึงตัวผู้ก่อการร้ายด้วยมีมากถึง2,996คนครับซึ่งประกอบไปด้วยคนจาก77ชาติทั่วโลกแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ25,000คนเลยทีเดียวครับ และนี่ยังนับเป็นปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยครับและตัวนครนิวยอร์กอเองก็ต้องสูญเสียทีมกู้ภัยในหลายหน่วยงานไปถึง441คนในเหตุการณ์เดียวนอกจากนี้ครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดหรือว่า CDC ของสหรัฐนะครับยังระบุอีกว่าคนอีกราว4แสนคนครับยังได้รับผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษฝุ่นควัน หรือว่าได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งนำไปสู่อาการป่วยเรื้อรังและการเสียชีวิตในช่วงหลายเดือนต่อมาอีกนะครับหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับมูลค่าความเสียหายของ World Trade Center คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะตึกก็อยู่ที่8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วครับยังไม่รวมทรัพย์สินต่างๆของบริษัทที่ตั้งสำนักงานอยู่ในตึกนะครับซึ่งมีรายงานว่าคิดเป็นมูลค่าอีกประมาณ6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ รวมไปถึงการซ่อมแซมฟื้นฟูความเสียหายในบริเวณใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของเมืองนิวยอร์กเหล่านี้ต้องใช้เงินกว่า21,800ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและจริงๆแล้วถึงจะไม่เหมาะนักที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายของการเสียชีวิตเป็นราคานะครับแต่นิตยสารนิวยอร์กไทมส์เคยลงไว้เมื่อปี2002ครับว่าสำนังกงานบัญชีกลางนครนิวยอร์กนะครับได้ประเมินมูลค่าชีวิต ที่สูญเสียไปในเหตุการณ์ในเอลเวนที่นิวยอร์กไว้ที่2 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับยังไม่รวมความเสียหายทางเศรษฐกิจอีกนะครับที่พบว่าหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐเสียมูลค่าไปกว่า1.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอัตราจ้างงานลดขวบวครับนอกจากนี้ยังสูญเสียรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปอีกเป็นมูลค่าถึง61,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งตัวเลขทั้งหมดนี้มันประเมินในแค่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะฮะ แน่นอนครับว่าผลกระทบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงของชาตินั่นเอง12กันยายน2001ครับหลังเกิดเหตุแค่วันเดียวเท่านั้นประธานาธิบดีจอร์จ W บูชครับประกาศสงครามทันทีสั่งกวาดล้างผู้ก่อการร้ายด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่มีครับโดยได้รับความสนับสนุนจากนานาชาติด้วยครับประเทศแห่งเสรีภาพมุ่งเน้นสันติภาพสั่งบุกค,ครับคราวนี้เพื่อกำจัดกลุ่มเอาเคดา ถ้าเรียกแบบคนไทยก็คือกลุ่มอัลกออิดะนั่นเองและประกาศว่าจะตามล่าผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีชื่อว่านายอุสมะบิลรเดนครับชื่อนี้จำให้ดีครับบุคคลน,นี้จะเป็นตัวละครสำคัญถ้าเราจะคุยกันถึงเหตุการณ์นายอิเลเวนครับเรามาดูกันว่าบิลรเดนเป็นใครครับอุสมะบิลรเดนคนคน,นี้ครับเป็นชาวซาอุดีอาระเบียครับ เกิดในครอบครัวที่ต้องเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเลยครับเป็นทายาทเจ้าของบริษัทก่อสร้างรายใหญ่แล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งาศาสนามากๆครับซึ่งครอบครัวของบิลเดนนะครับนับถือาศาสนาอิสลามนิกายซุนนีครับในปี1979หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สหภาพโซเวียตบุกยึดอัฟกานิสถานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นนะครับหรือสงครามตัวแทนระหว่างอเมริกากับโซเวียตนั่นเอง บิลเดนมองว่าการลุกรานดังกล่าวเป็นการคุกคามศาสนาอิสลามนะครับนั่นทาให้เขาเดินทางไปร่วมกับอัสซามและกลุ่มต่อต้านสหภาพโซเวียตในอัฟกานิสถานและนําเงินทุนและเครื่องจักรจากบริษัทของคุณพ่อครับไปช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพสหภาพโซเวียตซึ่งทั้งกําลังทรัพย์และชื่อเสียงจากความกล้าหาญนี่เองครับก็ทําให้เขาได้ขึ้นไปเป็นผู้นํากลุ่มติดอาวุธไปอีกคนครับและนําไปสู่การตั้งเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมในชื่ออัลกออิดะนั่นเอง ใช่แล้วครับในมุมมองของคนทางนั้นก็มองว่าบิลลาเดนก็เป็นเหมือนฮีโร่ครับแต่ภายหลังสงครามครับรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลซาอุดีอราระเบียนะครับก็มีการเจรจากันแล้วก็พิจารณาว่าอุสมะบิลลาเดนนั้นเป็นชาวมุสลิมที่มีแนวคิดสุดโต่งและเป็นภัยคุกขามมีการกีดกันสิทธิต่างๆมากมายภายในประเทศครับและสุดท้ายก็มีการถอดถอนสัญชาติซาอุดีอราระเบียของบิลลาเดนรวมถึงถูกอายัดทรัพย์สินครับ และนั่นก็สร้างความโกรธแค้นให้กับบิลเดนเป็นอย่างมากครับเขามองว่าการที่ตัวเองถูกถอดสัญชาติและต้องระหกระเหินเร่ร่อนคนที่คุกคามประเทศบ้านเกิดของตนและคนที่ทําให้เกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองอันนี้ตามความคิดของเขาครับนั่นทําให้เขาย้ายถิ่นฐานไปที่ซูดานครับและเริ่มสร้างเครือข่ายต่อต้านการครอบงาของสหรัฐในโลกมุสลิมเริ่มมีการฝึกฝนกองกําลังติดอาวุธครับ แนวคิดสุดตรงอย่างหนึ่งของบิลเดนครับมาจากความเชื่อที่ว่าคนจากชาติของศัตรูเป็นเป้าหมายที่นักรบจีจฮัดสามารถสังหารได้โดยไม่ผิดครับซึ่งเขาก็มองสหรัฐว่าเป็นศัตรูตัวหลักของชาวมุสลิมครับในปีคศ .1996 ครับหลังจากเผชิญแรงกดดันจากนานาชาตินะครับรัฐบาลซูดานครับก็ตัดสินใจขับไล่บิลเดนออกจากประเทศครับนั่นทำให้เขาตัดสินใจเดินทางไปยังอัฟกานิสถาน และได้รับการคุ้มครองจากกลุ่มตาลิบันที่ครองอํานาจรัฐบาลอยู่ในเวลานั้นครับและในปีเดียวกันนั้นเองครับเขาก็ประกาศสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพื่อหยุดการขยายอํานาจของสหรัฐอเมริกาหยุดการลุกลานโลกมุสลิมล้มล้างกฎระเบ,บียบของโลกเดิมและสถาปนารัฐอิสลามหนึ่งเดียวครับและนี่ก็เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของแผนการร้ายที่เกิดขึ้น และก็เป็นชนวนสงครามต่อต้านการก่อการร้ายสู้กับอิรักครับส่งกำลังทหารแทรกแซงในอัฟกานิสถานเกิดเป็นสงครามที่ยืดเยื้อแล้วยาวนานที่สุดของอเมริกากินเวลายาวนานมาก,กว่า20ปีครับและท้ายที่สุดครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐก็ได้สังหารอุสามาบิลเดนในวันที่2พฤษภาคม2011ครับที่ประเทศปากีสถานครับ และแม้ว่าสหรัฐจะบรรลุเป้าหมายในการตามล่าตัวและสังหารบิลเดนได้ตั้งแต่ปี2011นะครับนาโตเองก็ตัดสินใจยุติภารกิจสู้รบในปลายปี2014แต่การถอนทหารสหรัฐที่เป็นผู้จุดชนวนไฟสงครามไม่สามารถทำได้ในทันทีครับและต้องมีกระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อมหลายขั้นตอนและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องสงครามเรื่องการเมืองซึ่งเราเล่าประมาณนี้แล้วกันนะครับ เราจะย้อนกลับมาที่ประเด็นหลักของเราในวันนี้ครับเหตุการณ์นายอิเลเวนครับแน่นอนครับหลังจากที่เราคุยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ถือว่าสะเทือนโลกครับและขนาดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับหลายๆคนก็ยังพูดเหมือนกันเลยครับว่านี่เป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อมากๆว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้สัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ความมั่นคงและอำนาจของประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา จะพังทลายลงมาภายในไม่ถึงครึ่งวันได้จริงๆเหรอแน่นอนครับพอมันยากจะเชื่อในสายตาคนทั้งโลกครับสิ่งที่ตามมาก็เป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือทฤษฎีสมคบคิดนั่นเองเรามาเริ่มจากตักกะง่ายๆกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นของศาสตราจารย์ริชแฮนลี่ครับเป็นอาจารย์วิชาว่าด้วยสื่อและวัฒนธรรมประชาชนนะครับที่มหาวิทยาลัยควีนสเพครับ เขาบอกว่านับเป็นเรื่องยากสำหรับผู้คนจำนวนไม่น้อยที่จะเชื่อว่าชาย19คนที่มีอาวุธเพียงแค่คัตเตอร์ตัดกระดาษเนี่ยจะสามารถเป็นต้นเหตุของความเสียหายขนาดนี้และฆ่าคนไปจำนวนมากมายขนาดนี้ได้นะฮะฟังแค่นี้ทุกคนรู้สึกไงบ้างครับน่าสนใจใช่ไหมครับคือถึงจะบอกว่าการควบคุมป้องกันหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รัดกุมเหมือนในปัจจุบันแต่ใช่แล้วครับ พวกโจรพวกนั้นก็ไม่ได้นําอาวุธสงครามใหญ่โตอุกอาจขึ้นไปบนเครื่องครับอย่างที่บอกครับอาวุธที่ใช้จี้เครื่องบินนั้นมีเพียงแค่มีดคัตเตอร์เท่านั้นแต่สามารถปล้นเครื่องบินได้ทั้งลําจนนําไปสู่เหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่นั้นได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นแค่ความเห็นจากคนคนหนึ่งครับแต่ก็น่าจะมีคนไม่น้อยที่เห็นด้วยรวมถึงทุกคนที่ดูรายการของเราอยู่ด้วยครับไม่ต้องถึงขั้นเชื่อก็ได้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าอาจจะต้องมีแอบคิดตามกันบ้างจริงไหมครับ เช่นเดียวกับชายคนนี้ครับคุณคอรีโรหนึ่งในทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีที่เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซของทฤษฎีสมคบคิดในเหตุการณ์นี้ครับสาร,รคดีชุดนี้มีชื่อว่า loose change n i 1 and american coup ครับซึ่งสาร,รคดีนี้นะครับได้รวบรวมสมมติฐานหลายๆด้านครับที่เป็นเหมือนหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามันไม่ใช่แค่การก่อการร้ายโดยคน19คนหรือว่าชักนำโดยบีลเดนเพียงคนเดียวเท่านั้นครับแต่ตัวอเมริกานี่เองแหละ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสารคดีนี้นะครับก็เกิดจากการที่ตัวคุณคอร์ีเนี่ยเคยเป็นทหารแล้วก็ถูกส่งไปรบที่อัฟกานิสถานและอิรักนี่แหละครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราเล่าไปครับชนวนเหตุของสงครามนี้มันก็เกิดจากเหตุการณ์ในเลเว่นนั่นเองซึ่งผลกระทบของสงครามก็ได้สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับคุณโรว์เป็นอย่างมากนะฮะและเมื่อเขาได้กลับประเทศสาหารัฐอเมริกาเขาถึงอยากจะค้นหาความจริงที่ว่า ต้นเหตุของความทุกข์ที่เขาต้องไปเจอมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ต้นเหตุของสงครามมันคืออะไรกันแน่ครับจนได้มีการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดที่จะต้องการค้นหาความจริงของเหตุวินาสกรรมที่เกิดขึ้นและสุดท้ายก็เกิดเป็นภาพยนตร์เรื่อง Loose c h a n นี่เองซึ่งคุณคอรีโรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ส่วนตัวผู้กำกับนั้นมีชื่อว่าดีแลนเอเวอรีครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถูกเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เนต็ตเมื่อปี2005ครับและยอดผู้ชมก็สูงทะลุ100ล้านวิวครับทำไมมันถึงสูงขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าทฤษฎีที่พวกเขาหยิบม,มาเล่าในสารคดีนี้ครับมันมีความน่าเชื่อถือประมาณหนึ่งเลยครับหลักการต่างๆมันมีแนวโน้มความเป็นไปได้ซึ่งฟังแล้วอาจจะคล้อยตามได้จริงๆฮะเรียกว่าใครที่ยังเคลือบแคลงสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามาดูสารคดีนี้รับรองว่าวาวุ่นแน่นอนนะ เราลองมาไล่ทฤษฎีต่างๆที่พวกเขาเล่าในสารคดีกันครับอันดับแรกเลยครับเขาเชื่อว่าอเมริกามีส่วนรู้เห็นเป็นอย่างมากและก็มีหลักฐานด้วยนะครับว่าถึงขนาดที่รู้ล่วงหน้ากันหลายวันฮะเนื่องจากความผิดปกติของตลาดหุ้นใน Wall Street ครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลายวันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ครับแล้วก็มีการยืนยันจากวารสารวิชาการ The Journal of Business ที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยชิคาโกด้วยครับ ว่ามันมีอัตราการซื้อขายที่สูงผิดปกติจริงๆแล้วเกิดกับยูนิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใน1เโดยตรงครับคือเริ่มจากตัวสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์และสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่ถูกไฮแจ็คช่วงหลายวันก่อนเกิดเหตุใน11ลเวครับจากการสำรวจมีการพบว่ามีอัตราการขายหุ้นของสองสายการบินนี้สูงผิดปกติครับคือช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2001ฮะ สายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์มีการบันทึกการปล่อยขายหุ้นสูงถึง4,744จุดครับซึ่งมีบันทึกการซื้ออยู่ที่396จุดอันนี้ตามที่บอร์ดของชิคาโก้กรายงานเลยนะครับและในวันที่10กันยายน2001ครับ1วันก่อนเกิดเหตุมีการบันทึกการปล่อยขายหุ้นของอเมริกันแอร์ไลน์สูงถึง4,516จุดและมีจำนวนการซื้อที่748จุดครับ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวในบริษัทสายการบินอื่นๆก็ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรที่ผิดปกติเลยนะครับมีแค่2เจ้านี้แล้วก็เป็น2เ,เ,เจ้าที่ถูกไฮแจ็คพอดีซะด้วยซึ่งย้อนไปซื้อขายกัน4-5หวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ว่าทำแม่งทำแม่งแล้วนะครับนี่มีการซื้อขายกันเพียงแค่1วันก่อนเกิดเหตุซึ่งมันจะเหมาะเจาะเกินไปหรือเปล่ายัางไม่พอครับหุ้นของบริษัทประกันอย่างบริษัทซิตี้กรุ๊ปนะครับ บริษัทที่ถูกเรียกร้องเงินประกันสูงถึง500ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐจากเหตุการณ์ World Trade Center ช่วง3วันก่อนเกิดเหตุก็มีอัตราการซื้อขายหุ้นที่ผิดปกติเช่นเดียวกันครับคืออัตราการซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้นสูงกว่าปกติถึง4 5เท่าครับคือปกติก็อยู่นิ่งๆมาตลอดนะครับแต่พอก่อนจะเกิดเหตุไม่กี่วันอัตราการซื้อขายก็พุ่งขนาดนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไร บาะแสเหล่านี้นี่แหละครับที่ทำให้คนเชื่อว่ายังไงยังไงต้องมีคนที่รู้ก่อนแน่ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยพากันเทขายหุ้นของบริษัทที่กําลังจะโดนผลกระทบทิ้งซะเลยครับคืออาจจะยังไม่ถึงขั้นระบุต,ตัวตนได้ขนาดนั้นแต่น่าจะมีแน่นอนครับสำหรับคนที่รู้ล่วงหน้านะครับซึ่งหลักฐานมันเห็นเห็นกันอยู่ซึ่งเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของการสืบสวนเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่แค่การสมคบคิดครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็สงสัยเหมือนกันนะมันอาจจะเจอผู้ต้องสงสัยที่รู้แผนการแบบที่ทุกคนคิดจริงๆก็ได้แต่สุดท้ายครับดูเหมือนว่าผลสรุปของการสืบสวนทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับไปจนถึงตำรวจ FBI ก็ไม่ได้เจอบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นอีเลเวนหรือการดีลที่เป็นอันตรายใดๆเลยครับ แค่ยอดมันสูงผิดปกติจนน่าสงสัยจริงๆนั่นแหละแต่ก็นี่เลยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนยิ่งจับผิดว่าจริงๆแล้วเพราะเป็นคนของรัฐบาลหรือเป็นบุคคลที่มีอำนาจเป็นคนใหญ่คนโตอะไรแบบนั้นหรือเปล่าถึงจับไม่ได้อันนี้ก็แค่ทฤษฎีที่ว่าอเมริการู้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เก่ะสงครามซึ่งก็มองได้สองแง่ครับว่าเขารู้ แต่เขาก็ป้องกันไม่ได้หรือว่าเขารู้และเขาตั้งใจปล่อยให้เกิดขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนเอาไปตีความนะครับอยากจะเชื่อแบบไหนเอาที่สะดวกเลยครับแต่เลเวลถัดมานี่นับว่าเดือดขึ้นเยอะเลยครับเพราะเขาพูดถึงขนาดที่ว่าอเมริกานี่แหละจัดฉากวางระเบิดรอไว้ในหาคาร World Trade Center แล้วครับได้ยินไม่ผิดครับจากข้อแรกที่ว่าอเมริกามีส่วนรู้เห็นเนี่ย ทฤษฎีถัดมาครับถือเป็นไฮไลท์ของสารคดีเรื่องนี้เลยครับสำหรับเคสนี้ก็มีหลายสมมติฐานครับเรามาเริ่มกันที่ตัวตึกแฝดซึ่งเป็นตัวเอกของเหตุการณ์กันก่อนครับในสารคดีลูสเชนเนี่ยนะครับเขาพยายามอธิบายว่าอาคารว l ลเทสเซนเตอร์ไม่น่าจะถล่มลงมาจากการพุ่งเข้าชนของเครื่องบินครับซึ่งเขาเพ่งเล็งไปที่อาคารหนึ่งหรือว่าตึกเหนือนั่นเองที่ถูกชนก่อนตึกใต้แต่ดันถล่มทีหลังฮนะจุดสังเกตรแรกของพวกเขาทําไมเครื่องบินทั้งลําที่พุ่งเข้าไปในอาคาร ถึงหายไปเลยครับตอนกู้ซากก็ไม่ได้พบซากปีกเครื่องบินซากยางหรือเบาะนั่งต่างๆนะครับหรือส่วนประกอบใดๆที่บ่งบอกว่าเป็นเครื่องบินแล้วก็ไม่มีรายงานการเก็บกู้กล่องดําไม่มีการเปิดเผยให้เห็นร่างผู้โดยสารหรือว่านักบินแต่มีการรายงานเพียงเท่านั้นครับว่าเสียชีวิตยกลาซึ่งก็ไม่ใช่เครื่องบินที่ชนตึกแฝดเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงเครื่องบินที่ชนเพนทากอนด้วย จุดสังเกตที่2ก็คือตอนที่ตึกถล่มลงมาครับซึ่งการถล่มนั้นเนี่ยถ้าเราได้เห็นภาพนะครับจะเป็นการถล่มแบบแนวดิ่งลงมาตรงๆครับซึ่งเขามองว่ามันค่อนข้างที่จะมีระเบียบเรียบร้อยจนเกินไปเหมือนกับถูกจัดวางตามกระบวนการการระเบิดตึกเพื่อทุบทําลายอาคารเหมือนกับสักดาทุบตึกอะไรแบบนั้นครับหรือว่าใครที่ชอบดูคลิป y o u t u b e ที่เขาทําลายตึกก็จะมีการวางระเบิดในลักษณะเดียวกันนะครับ เรามาว่ากันที่ข้อสังเกตรแรกนั่นก็คือเรื่องของเครื่องบินกันก่อนครับมีคนต่อยอดไปมากมายครับว่าเครื่องบินที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เครื่องบินแต่เป็น CG หรือเปล่าแล้วใช้ระเบิดที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ทำลายตึกแทนครับหรือบ้างก็ว่าเป็นขีปนาวุธของกองทัพทีท่ยิงใส่ตึกเองเลยก็มีครับเนี่ยครับจุดสังเกตเล็กๆแค่นี้ครับก็ต่อยอดทฤษฎีออกไปได้หลากหลายเลยครับ ซึ่งถ้าว่ากันตามความเป็นจริงแล้วนะครับเรามีการค้นพบซากของเครื่องบินครับแต่การเก็บกู้ซากปราหักพังของ w o r ท d Trade c e น t e r นั้นมันกินเวลามาจนถึงปี2002เดือนพฤษภาคมเลยครับซึ่งต่างๆก็อาจจะไม่ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับซากเครื่องบินมากพอจนกลายเป็นทำให้ทฤษฎีในล c h a i n นั้นมีน้ำหนักขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่เรื่องเครื่องบินปลอมเนี่ยก็มีคนออกมาโต้แย้งกันเยอะนะครับเพราะมันมีทั้งภาพหลักฐาน ภาพถ่ายทั้งฟุตเทจวิดีโอไปจนถึงพยานที่เห็นเหตุการณ์จริงมากมายครับที่ระบุชัดเจนว่าวัตถุที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นเครื่องบินแน่นอนครับนั่นก็ทำให้ทฤษฎีที่ว่าไม่ใช่เครื่องบินอาจจะมีน้ำหนักไม่มากพอครับแต่นี่ก็น่าจะเป็นสมมุติฐานหนึ่งที่เขาต้องการโน้มน้าวไปสู่เรื่องของการวางระเบิดมากกว่าซึ่งอันนี้นี่แหละไฮไลท์จริงๆฮนะและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของภาพยนตร์สารคดี Loose Change เนี่นะครับ ก็คือประเด็นของการถล่มของตึก World Trade Center ตึก7ครับซึ่งแน่นอนนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วสื่อนำเสนอน้อยมากๆเหตุการณ์ในลเเว่นฮะข้อเท็จจริงคือไม่ได้มีแค่ตึกแฝดที่ถล่มลงมาครับแต่มีตึกหมายเลข7ที่ถล่มลงมาด้วยและประเด็นก็คือตึก7ถล่มได้อย่างไรทั้งๆที่ไม่ได้โดนเครื่องบินชนเหมือนอย่างตึกแฝดครับ และนี่ก็คือไม้เด็ดของสารคดีนี้เลยครับเราอธิบายตึก7นิดหนึ่งนะครับ World Trade Center ตึก7คือตึกสุดท้ายที่สร้างเสร็จครับหลังจากที่เราเล่าประวัติไว้ในช่วงต้นนะครับตึก7นี้สูง47ชั้นครับเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากเหตุการณ์9/11เพียง7ชั่วโมงครับตึก7ก็ถล่มตามหลังลงมาด้วยครับแบบจู่ๆก็ถล่มลงมาเลยไม่ได้มีเครื่องบินบินมาชนแต่อย่างใดนะครับ และนั่นก็ทำให้ทีมงาน loose change นั้นมั่นใจว่าต้องมีการติดตั้งระเบิดไว้อย่างแน่นอนโดยในช่วงเวลาที่ตึก7นั้นถล่มลงมาครับก็มีภาพวิดีโอหลักฐานที่ถูกเผยแพร่ออกมาด้วยครับซึ่งมันจะเห็นเลยครับว่าตึกถล่มลงมาในแนวดิ่งครับและไม่ได้มีเครื่องบินอะไรมาชนแต่อย่างใดซึ่งเกี่ยวกับตึก7นี้ก็มีการตั้งประเด็นออกมาครับว่าตึก7นี้ฮะมีสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่หลายหน่วยงานเลยครับ ทั้งสำนักงานของกระทรวงกลาโหมสำนักงานของ CIA สำนักงานของเจ้าหน้าที่ Secret Service หน่วยงานบิ๊กๆทั้งนั้นเลยครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดนะครับลองไปเช็คประวัติตึกกันดูได้ครับมีตั้งอยู่จริงๆครับและด้วยประเด็นนี้เองครับก็ทำให้คนที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดก็พากันเชื่อว่าเหตุผลที่ตึก7ถล่มลงมาเองได้ก็น่าจะเป็นการระเบิดทำลายอาคารครับซึ่งจุดประสงค์ของการระเบิดก็คือ ทำเพื่อการทำลายหลักฐานหรืออาจจะเป็นเอกสารลับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น1อเพื่อไม่ให้สาวถึงหน่วยงานต่างๆที่ว่าได้นั่นเองครับเป็นยังไงครับยากที่จะเชื่อไหมครับถ้าทฤษฎีนี้เกิดเป็นจริงขึ้นมาเราก็พูดได้เต็มปากเลยจริงไหมครับว่าอเมริกานี่แหละที่เป็นคนถล่มตึก World Trade Center ซะเองซึ่งเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างดุเดือดเลยครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เราฟังความข้างเดียวไม่ได้นะครับ มีการตรวจสอบจากสำนักงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลสาหรัฐหรือว่าฟี玛ครับและสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่า NIST เขาก็สรุปออกมาเลยครับว่าเหตุผลที่ตึกเจ็ดถล่มออกมาฮะสาเหตุหลักๆไม่ใช่ระเบิดแต่คือไฟไหมครับสืบเนื่องมาจากการถล่มของตึกแฝดที่ทำให้รากฐานของตึกเนั้นเริ่มไม่มั่นคงไปด้วยครับ ประกอบกับตัวอาคารที่เกิดไฟไหมครับซึ่งก็อาจจะมาจากเศษซากตึกแฝดที่ถล่มกระเด็นลงมาฮะและความสวยก็คือระบบประปาก็พังไปด้วยทําให้ระบบรักษาความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ไม่ทํางานครับและหลังจากที่ไฟไหม้นาน7ชั่วโมงก็ส่งผลให้โครงเหล็กค้ำยันของอาคาร7ถล่มลงมาซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตจากการถล่มของตึก7ครับเพราะว่ามีการอพยพคนออกจากอาคารนี้ก่อนแล้วนะฮะ และนี่ก็คือสิ่งที่ทางรัฐบาลสาหรัฐครับเขาชี้แจงออกมาเกี่ยวกับตึก7ครับซึ่งก็ค่อนข้างตอบคำถามได้อย่างละเอียดทุกประเด็นเลยนะครับแต่ก็ตามคอนเซปต์ของรายการเราครับบางเรื่องชี้แจงละเอียดยังไงถ้าคนเขาเลือกที่จะไม่เชื่อเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีครับซึ่งประเด็นตึก7นี้เถียงกันมา20ปีทุกวันนี้ก็ยังถูกยิบยกมาอ้างอิงในฝั่งทฤษฎีสมคบคิดอยู่เลยครับแม้ว่าคำตอบของรัฐบาลจะ make s e n ์ทุกอย่างนะครับ แต่ทฤษฎีตึก7นี้ก็น่าสนใจมากจริงๆครับและนั่นก็ทําให้คนยังไม่หยุดที่จะตามหาความจริงต่อไปครับยังครับเรื่องราวของทฤษฎีสมคบคิดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรื่องตลาดหุ้นผ่านไปเรื่องวางระเบิดผ่านไปครับมาถึงเรื่องของเครื่องบินลำที่4ที่ไม่ได้ตกเพราะการขัดขืนของผู้โดยสารบ้างครับมันมีประเด็นที่เกี่ยวกับเครื่อง Boeing 757เที่ยวบินที่93ของ United Airlines ครับ ทุกคนจำได้ไหมครับเครื่องบินลำที่4ที่มีผู้ก่อการร้าย4คนและทำการไฮแจ็คแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าถูกผู้โดยสารทั้งลำลุกขึ้นต่อต้านแย่งการคุมเครื่องบินกลับมาจนทำให้เครื่องบินตกที่ทุ่งเพนซิลเวเนียเรื่องนี้มีการเปิดเผยหลังจากที่ NSTB ครับหรือว่าสำนักงานความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งของสหรัฐมีการพบบันทึกจากกล่องดำของตัวเครื่องบินลำนี้แล้วก็ได้ทราบจากบันทึกเสียงนี่แหละครับ ว่าคนทุกคนบนเครื่องบินนั้นกล้าหาญแค่ไหนปัจจุบันครับบริเวณที่เครื่องบินลำนี้ตกนะครับก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นมาเพื่อเป็นการลำลึกถึงความกล้าหาญในการต่อต้านเหตุก่อการร้ายแล้วก็ช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดมากกว่านี้ในเหตุการณ์ในเลเว่นฮะแต่เรื่องนี้มันมีประเด็นครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวทั้งตอนต้นตอนกลางและตอนจบของเครื่องบินลำที่4มาแล้วนะครับมีการสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ด้วยนะฮะ แต่มันก็มีการเปิดเผยออกมาครับว่าจริงๆแล้วในขณะที่เครื่องบินสลำแรกนั้นชนตึกแฝดและเพนทาก,กอนไปแล้วครับแล้วทางการก็ทราบแล้วด้วยว่ายังมีเครื่องอีกลำที่ถูกไฮแจ็คบินอยู่บนท้องฟ้าในเวลานั้นเองครับรองประธานาธิบดีดิกเชนีครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของประธานาธิบดีอยู่ใต้ทำเนียบขาวครับได้สั่งอนุญาตให้ต่อต้านอากาศยานสามารถยิงโจมตีเครื่องบินลำที่สีได้ เพื่อเป็นการป้องกันวินาศกรรมร้ายแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นถ้าพิจารณาจากทิศทางแล้วนะครับคาดว่าเป้าหมายถ้าไม่ใช่อาคารรัฐสภาก็จะเป็นไวท์เฮาส์แน่นอนซึ่งรองประธานาธิบดีอยู่ที่นั่นครับถ้าปล่อยไว้อาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ยังไม่ได้ทันที่จะได้ยิงสกัดครับรองประธานาธิบดีก็ได้รับรายงานว่าเครื่องบินลำที่4ได้ตกลงสู่พื้นทุ่งโล่งในเพนซิวเนีย ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันต่อสู้ขัดขืนของพลเรือนฮะทำให้แผนการก่อการร้ายนั้นล้มเหลวและรองประธานาธิบดีคุณดิกเชนี่ก็ได้กล่าวถ้อยคำสั้นๆครับว่าผมคิดว่าการกระทําของวีรบุรุษได้เกิดขึ้นบนเที่ยวบินนั้นแล้วก็เป็นความกล้าหาญของชาวบ้านธรรมดาครับที่ได้รับการเชิดชูเป็นวีรกรรมเป็นเหาวีรบุรุษครับมีอนุสร์สถานล้ำลึกครับแต่กระแสดันตีกลับไปที่รัฐบาลครับ มีการนำเรื่องคำสั่งยิงนี้ครับออกมาอ้างอิงและเชื่อกันว่าการเชิดชูการสร้างอนุสร์สถานต่างๆขึ้นมาทางการทำไปเพื่อเบีย่งประเด็นครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางกองทัพนี่แหละเป็นคนที่ยิงเครื่องบินลำที่4ี่ทิ้งไปจริงๆเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมครับและก็มีการสร้างเรื่องของการต่อสู้ขัดขืนขึ้นมาเพื่อให้คนรู้ว่าผู้ที่สังหารผู้บริสุทธิ์40คนนั้นก็คือรัฐบาลสหรัฐนั่นเอง ดาร์กมากเลยใช่ไหมครับจากเรื่องราววีรกรรมการเสียสละกลายเป็นเรื่องของมุมมืดของรัฐบาลไปเลยแน่นอนครับถ้าใครที่ได้ตามฟังทฤษฎีนี้แล้วเกิดคล้อยตามขึ้นมารัฐบาลสหรัฐอเมริกาในสายตาของพวกเขาเหล่านั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับปีศาจร้ายเลยจริงไหมครับและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นเด็ดๆของเรื่องราวทฤษฎีสมคบคิดครับที่ถูกเล่าในสารคดี loose Change นะครับ จะเห็นเลยว่าเขาพยายามแสดงให้เห็นหลากหลายประเด็นจากหลากหลายมุมมองครับแต่ทุกทฤษฎีก็ล้วนแต่โนม้นน้าวไปสู่การกล่าวหาสหรัฐอเมริกาครับว่ารู้ลงหน้าบ้างละ่ะอยู่เบื้องหลังบ้างละ่ะตลอดจนเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นายออเลเวนเลยทีเดียวฮะมีหลายระดับความร้ายแรงครับแล้วทาไมคนอเมริกาถึงได้กล่าวหาประเทศตัวเองแรงขนาดนั้นทั้งๆที่วินาศกรรมมันก็เกิดขึ้นในประเทศตัวเองเหมือนกัน หลายคนน่าจะสงสัยครับและอาจจะมองว่าทฤษฎีพวกนี้เป็นเรื่องเพิร์เจอรปลุกปัน่นแล้วก็คงมีแค่คนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่จะเชื่อนะครับแต่มันมีการสำรวจความคิดเห็นในปี2006ของ s c r i p ส s Howard รนะครับพบว่า36%ของชาวอเมริกันครับเชื่อในทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลอเมริกันมีส่วนสมรู้ร่วมคิดก่อให้เกิดเหตุในอิลเวขึ้นมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครับ ขณะที่โพลอื่นๆก็พบด้วยว่าทฤษฎีนี้เป็นที่เชื่อกันในวงกว้างในหลายๆประเทศครับไม่ว่าจะเป็นอาหรับฝรั่งเศสและหลังเหตุการณ์ไม่นานครับก็มีหนังสือที่วิเคราะห์เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุในอเลเวนออกมาหลายเล่มเลยนะครับเล่มหนึ่งที่คนให้ความสนใจกันมากครับชื่อว่า horrifying fraud ครับหรือว่าการต้มตุ๋นอันน่าสดยสดสยองนั่นเองก็สามารถจำหน่ายได้ถึง2 0 0 0 0 0เล่มภายในเวลาไม่นานหลังจากในอเลเวนครับ และนอกจากนี้ครับยังมีสารคดีที่ถือว่าดังมากๆนะครับของไมเคิลมัวครับชื่อว่าฟาเรนไฮน์ไนอ1ครับซึ่งตัวสารคดีนั้นได้พูดถึงความสัมพันธ์ของจอด W บุชและโอซมาบินลาเดนไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวถ้าใครสนใจไปตามหาดูกันได้นะครับคือตัวเลข36%เนี่ยเหมือนจะเป็นส่วนน้อยนะครับแต่36%ของอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นจำนวนที่เยอะเหมือนกันครับนี่ยังไม่รวมจากนอกประเทศอีกนะครับ ซึ่งทฤษฎีต่างๆที่เรานํามาก็เป็นองค์ประกอบที่นํามาอ้างอิงความเชื่อครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คนมากมายเชื่อว่านายอีเลเวนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่อเมริกาวางไว้นั่นก็คือการทําสงครามนั่นเองคุณแคที่โอมสเตดครับอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยายลัยแคลิฟอร์เนียนะครับวิทยาเขตเดวิสครับบอกว่าการที่มีคนจํานวนไม่น้อยไม่เชื่อถือรัฐบาลจนถึงขั้นสุดโต่ง กลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดเช่นนี้เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ครับเพราะว่าคณะรัฐบาลของบุชเองครับก็ได้เคยกล่าวหาซันดัมฮุสเซนแบบผิดๆในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาซันดัมว่ามีอาวุธทำลายร้ายแรงหรือว่าซันดัมนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเอเลเวนทั้งหลายทั้งมวลก็เป็นเหตุผลในการทำสงครามกับอิรักนั่นเองและด้วยเหตุนี้ครับคนก็เลยพูดกันว่าเรารู้ความจริงเกี่ยวกับนเอเลเวนกันจริงๆหรือเปล่า และเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ารัฐบาลไม่ได้โกหกถ้าเรามองย้อนกลับไปในวันที่12กันยายน2001นะครับที่จอจดับเบิลยูบุชได้ออกมาทแถลงประกาศสงครามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายทันทีในวันถัดมาจากวันเกิดเหตุถ้าเรามองในแง่ของการจัดการและการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนก็ดูจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับดูเป็นเรื่องที่สมควรทําแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยครับที่เชื่อว่ารัฐบาลนั้นเตรียมการรอไว้หมดแล้วฮะ ซึงสามารถ,ถแถลงการโต้กลับได้ทันทีแบบนี้และแน่นอนครับอย่างที่เราพอจะทร,บทราบกันครับสงครามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายทั้งตาลิบันเอากออิดาเลื่อยมาจนถึงไอซิสเนี่ยกินเวลายาวนานถึง20ปีครับแน่นอนว่าสงครามคือความรุนแรงคือการทำลายล้างมีการสูญเสียทรัพยากรไปจนถึงสูญเสียชีวิตมากมายมันมีแต่เรื่องสูญเสียครับ เรากลับมามองในมุมของคุณคอรีโรกันบ้างทีมผู้สร้าง Loose Change ช่นะครับที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาไปเจอมาในสงครามนั้นมันหดหูแค่ไหนและนั่นก็คือเหตุผลที่เขาออกมาเคลื่อนไหวทำสารคดีแบบนี้ครับไม่ว่าเหตุผลนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ฮะแต่สิ่งที่เขาพูดมาก็เป็นสิ่งที่น่าจะมีอีกหลายล้านคนเห็นด้วยว่าสงครามเป็นสิ่งที่เลวร้ายและไม่ควรเกิดขึ้นแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับประเทศที่ยึดถืออิสรภาพเสรีภาพ กลับผลักดันให้มันเกิดขึ้นและเกิดอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงแม้ว่าจะสังหารบิลเดนได้แล้วก็ยังไม่หยุดครับทำลายแหล่งกดดานได้แล้วก็ยังไม่พอเดินหน้าสู้รบยาวนานมาจน20ปีคะความเห็นหรือเหตุผลทางด้านการบ้านการเมืองถามว่ามีไหมมันก็มีครับแล้วมันก็พอจะเข้าใจได้คุณมาทําเราเราก็ต้องทําคุณคืนยิ่งคุณสุดโต่งแบบนี้เราก็ต้องสุดโต่งกลับ แต่ถ้ามองด้านความรู้สึกมันก็เซนซิทีฟมากๆเช่นเดียวกัน,นะฮะในมุมนี้ครับเรื่องของการสงครามเป็นเรื่องที่เกิดในหน้าประวัติศาสตร์มาตลอดนะฮะแม้ว่าเราจะรู้ว่าถ้าเกิดแล้วมันจะเกิดการสูญเสียมากมายแค่ไหนแต่สงครามก็ยังเกิดมาเรื่อยๆครับคนที่เห็นด้วยก็อาจจะรับสถานการณ์ได้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็คงอยากจะมองหาต้นเหตุและมองหาคนที่สมควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เหล่านี้ฮะซึ่งนั่นก็หนีไม่พ้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกานั่นเองและต่อให้ไม่มีทฤษฎีวางระเบิดตึกไว้ล่วงหน้าครับแต่ตราบใดที่มันยังมีสงครามเกิดขึ้นมาก็จะมีคนเชื่ออยู่ดีครับว่าอเมริกานั้นจงใจปล่อยให้วินาศกรรมครั้งนั้นเกิดขึ้นฮะเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการประกาศสงครามอย่างที่คุณคอร์รีโรหนึ่งในทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ loose c h a n g นั้นเชื่อครับว่าต้นเหตุที่ทําให้เขาต้องไป,ปเผชิญฝันร้ายของสงครามหลายปี ก็เป็นเพราะอเมริกานั่นแหละที่เป็นต้นเหตุและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวทฤษฎีสมคบคิดของเราในวันนี้นะครับแน่นอนครับเหตุการณ์ในอเอเวนเป็นเหตุวินาศกรรมที่สะเทือนใจคนทั้งโลกนะครับมีการสูญเสียมากมายแถมมันยังเป็นชนวนเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดสงครามครั้งที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งไม่แปลกเลยครับที่มันจะสร้างทฤษฎีสมคบคิดออกมามากมายหลายด้านขนาดนี้ครับ มันเป็นเหตุสะเทือนใจที่กัดกินจิตใจผู้คนตั้งแต่11กันยา2001กับสงครามที่ไม่ใช่แค่การเมืองแต่ยังมีประเด็นเรื่องศาสนาเชื้อชาติครับบางทีการเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดนั้นอาจเป็นเพียงไม่กี่หนทางครับที่ทำให้ผู้คนที่ต้องเจ็บปวดจากเรื่องร้ายๆเหล่านี้ได้รับการเยียวยาบาบัดจิตใจนะครับและก็ยังมีความหวังในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปมากขึ้นจากการเชื่อทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้ก็เป็นได้ครับ แม้ว่าขณะนี้กองทัพสหรัฐอเมริกานั้นจะสั่งถอนกําลังออกมาแล้วก็จริงฮะแต่เราก็ไม่สามารถยืนยันได้เลยครับว่าโลกนั้นกลับสู่ภาวะสงบสุขแท้จริงแล้วหรือยังแน่นอนประเด็นอคติที่มีต่อชาวอาหรับต่อชาวมุสลิมหรือแม้กระทั่งการต่อต้านผู้นับถือศาสนาอิสลามมันก็ยังถูกฝังอยู่ในใจของใครหลายคนครับมีผลสำรวจในปี2017นะครับพบว่าวัยรุ่นม,มุสลิมอเมริกันอายุ18ปีขึ้นไป กว่า46%เลยนะครับยังคงถูกเลือกปฏิบัติอยู่แล้วก็เป็นการเลือกปฏิบัติแบบเหมารวมด้วยครับแต่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาอเมริกาก็พยายามสำรวจอยู่เรื่อยๆนะครับความคิดเห็นก็เริ่มเปลี่ยนไปบ้างในปัจจุบันครับคนอเมริกาเองก็พยายามจะลบภาพจำแบบนั้นออกไปในยุคสมัยที่คนทั้งโลกเชิดชูเรื่องความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับที่ทำให้อคติพวกนี้หมดไปครับ บทเรียนวันที่11กันยายน2001ก็เป็นบทเรียนที่สําคัญครับที่ทําให้อเมริการวมถึงนานาประเทศทั่วโลกนั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยอย่างก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวเราได้เจอกับการตรวจตาที่เข้มงวดรัดกุ่มขึ้นนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยก็มีใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นซึ่งก็ดูเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้แต่ผมคงจะใช้คำว่าคุ้มค่าไม่ได้ครับ เพราะว่าการสูญเสียครั้งนั้นต่อให้ประเมินเป็นตัวเลขได้แต่ในแง่ของความรู้สึกแล้วมันประเมินค่าไม่ได้แน่นอนนะเราก็คงได้แต่หวังว่าสิ่งที่โลกได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนากันมามันจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกครับทุกวันนี้ครับบริเวณตึก World Trade Center ก็ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมใหม่หมดแล้วนะครับบริเวณฐานของตึกแฝดทั้งเหนือและใต้ได้ถูกสร้างเป็นลานน้ำพุเพื่อเป็นอนุสร์สำหรับรำลึกถึงเหตุการณ์นั้นครับ มีการสร้างตึกใหม่เพื่อเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแทนตึกแฝดเดิมไปเลยแล้วก็ใช้ชื่อว่า One World Trade Center หรือก็คือ World Trade Center ตึก1ครับตึกเดียวครั้งนี้ไม่ได้มาแบบคู่แล้วครับความสูงนั้นมากกว่าเดิมกลายเป็น541เมตรครับมีการสร้างพิพิธภัณฑ์นาอิ e เลเวนเมมโมเรียลแอนดซึ่งภายในครับเขาได้เก็บรวบรวมวัตถุจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรมนาอเวทั้งรูป วัตถุสิ่งของแล้วก็เรื่องราวของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดฮนะถูกรวบรวมไว้กว่า35,000ชิ้นโดยมีทั้งเรื่องราวของตึกโบเทรดเซ็นเตอร์อาคารเพนทากอนแล้วก็เที่ยวบินที่93ใครที่มีโอกาสไปนิวยอร์กนะครับลองไปแวะเวียนชมกันได้ครับสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าจะมีทฤษฎีอะไรออกมาครับแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเหตุการณ์ในเเวนนั้นมันเกิดขึ้นจริงครับความสูญเสียมันเกิดขึ้นจริง ผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทางกายทางจิตใจที่ผู้คนได้รับมันเกิดขึ้นจริงทั้งหมดครับตลอดไปจนถึงเรื่องของสงครามมันก็เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยครับเราก็คงได้แต่หวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาป้องกันต่างๆที่จะช่วยให้เหตุการณ์แบบนี้มันไม่เกิดขึ้นอีกครับเพราะเราเห็นตัวอย่างกันแล้วว่าความเจ็บปวดความสูญเสียมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแล้วจบไปครับ แต่มันต่อยอดไปสู่สงครามยาวนาน20ปีทฤษฎีสมคบคิดอาจเป็นเพียงเรื่องบันเทิงของบางคนนะครับบางคนมองว่าไร้สาระแต่บางคนก็อาจจะจำเป็นต้องมีมันไว้เพื่อช่วยให้ตัวเองนั้นก้าวผ่านความเจ็บปวดบางอย่างไปต่างคนต่างก็เชื่อไม่เหมือนกันฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเชื่อแบบเดียวกันก็คือไม่น่าจะมีใครต้องการให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วครับแล้วคุณล่ะครับเชื่อเรื่องนายเอเลเวนแบบไหน และนี่ก็คือ I Want To Believe ของเราในสัปดาห์นี้นะครับ EP ต่อไปจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดเรื่องไหนเรื่องราวที่ยากจะเชื่อที่เราอยากจะเชื่อเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่องไทยรัฐสตูดิโอครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับวันนี้ผมเผื่อพงศธรไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ